อัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีนะคะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโออย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเปิดคลิปวิดีโอมาเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแปลกๆมาทำอะไรที่นี่นะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาซื้อของให้กับน้องสาวของสามีเนาะเพราะว่านางกำลังจะแต่งงานนั่นเองนะคะเราก็เลยจะมาหาซื้อของใช้เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะให้นางไปออกเรือนนะคะซึ่งของที่เราจะมาซื้อนะคะมันก็มีตู้นะคะที่นอนเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าคนทางนี้เขาแต่งงานกันนะคะทางฝ่ายผู้หญิงเนาะก็จะต้องย้ายไปอยู่กับฝ่ายชายนะคะหลังจากที่แต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านผู้ชายนะคะเรานะคะก็จะต้องมีของติดไม้ติดมือให้กับฝ่ายผู้หญิงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะและนี่ทุกคนก็คือเครื่องทำน้ำร้อนที่คนปากีเขาใช้กันทั่วไปนะคะเพราะว่าการแต่งงานก็เหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาได้มีของติดไม้ติดมือไปด้วยเนี่ยมันจะสะดวกสบายสำหรับฝ่ายหญิงด้วยนะคะแล้วฝ่ายชายก็จะได้ไม่คิดมากว่าเออทำไมฝ่ายหญิงมาแต่ตัวอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนทางปากีเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าฐานะไม่ค่อยดีนะคะก็เหมือนกับผู้หญิงที่อายุ30ขึ้นจะหาสามียากมากนะคะคนทางนี้ก็เหมือนกันผู้ชายเขาก็จะดูด้วยนะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นยังไงนะคะครอบครัวเป็นยังไงฐานะเป็นยังไงนะคะเขาจะดูไปหมดทุกอย่างเลยนะคะอยู่ดูไปถึงญาติโกโหติกาเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งนะคะเราก็จะบอกว่าไม่ให้น้อยหน้านะคะก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆนะคะในการที่เขาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็อยากจะให้เขาได้ใช้ชีวิตที่มันราบรื่นเนาะทางพี่ชายพี่สาวญาติญาติเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะคนละไม้ละมือนะคะส่งเขาให้ถึงฝั่งนะคะก็เลยต้องมาหาซื้อของนะคะเพราะว่าหลังจากที่นิกะกันแล้วก็จะส่งตัวเจ้าสาวไปบ้านเจ้าบ่าวนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นงานทางฝ่ายเจ้าสาวก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะงานวลีมะก็จะเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวเนาะที่จัดขึ้นและเราฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยญาติญาติเนาะก็จะต้องไปร่วมแสดงความยินดีอีกครั้งนึงนะคะและเราก็จะมีของขวัญติดไม้ติดมือของใครของมันเอาไปให้เจ้าสาวอีกทีนึงนะคะและรอชมในคลิปต่อไปนะคะว่าขวัญเนี่ยจะซื้ออะไรให้กับเจ้าสาวนะคะและหลายคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยไม่ให้ค่าสินสอดหรืออย่างไรให้ค่ะแต่ค่าสินสอดนั้นมันก็เป็นเงินนะคะแต่ว่ามันก็จะตกเป็นของเจ้าสาวแต่เพียงผู้เดียวนะคะและของที่เรายกให้เจ้าสาวเนี่ยมันเป็นของสินน้ำใจจากฝ่ายครอบครัวของฝ่ายเรานะคะซึ่งจะเอาไปให้เขาเนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะก็เหมือนกับการส่งเรือของเขาให้ถึงฝั่งนั่นเองและชีวิตคู่ของเขาก็จะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตเนาะมาถึงตรงนี้นะคะแวะเติมพลังก่อนนะคะคือรู้สึกหิวก็เลยแวะหาของกินนะคะซึ่งของที่เรามากินก็คือฟรุตชาร์ดกวนเกเป้นะคะอีกอย่างหนึ่งขวัญจำชื่อไม่ได้นะคะว่าเรียกว่าอะไรนะคะมาคุยกันต่อว่าอย่างน้อยครอบครัวก็ยังคอยสนับสนุนถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะหลังจากนี้ก็คือหมดภาระของเราแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายผู้ชายแล้วนะคะซึ่งเป็นสามีที่จะต้องรับผิดชอบในตัวของผู้หญิงนะคะเพราะตอนก่อนแต่งงานเนี่ยถ้ามีพี่ชายนะคะก็จะยังอยู่ในความรับผิดชอบของพี่ชายถ้ามีพ่อก็อยู่ในความรับผิดชอบของพ่อนะคะแต่ถ้าหลังจากที่แต่งงานไปแล้วสามีของเขาก็คือต้องมาที่หนึ่งนะคะมีปัญหาอะไรเขาก็จะต้องหันหน้าคุยกับสามีก่อนนะคะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบทุกอย่างก็จะตกไปที่ฝ่ายชายนะคะและก่อนที่เขาจะออกเรือนเนี่ยอะไรนะคะที่ครอบครัวของฝ่ายหญิงช่วยได้นะคะก็จะช่วยให้เต็มที่
ให้สุดความสามารถนะคะเพื่อที่จะให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะและหลังจากภารกิจวันนี้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะคะก่อนจะกลับบ้านเราก็มาแวะทานข้าวเย็นกันก่อนนะคะเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคะเหมือนที่ทุกคนเห็นกินแค่กวนกะเป้แล้วก็ของเล็กๆน้อยๆรองท้องนะคะก็มากินมื้อเย็นแล้วก็กลับบ้านกันนะคะและตบท้ายด้วยชาสีชมพูนะคะหรือที่เขาเรียกว่าแคชเมียร์ดีชายนั่นเองนะคะปะกลับบ้านกันค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชมคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าถ้าอยากจะสอบถามมาส่วนตัวก็สามารถแอด Facebook มาได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะแปะลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีค่ะ